สวัสดีครับอยู่กับพี่ต้อมเกษตรอินทรีย์วิถีพึ่งตนเองครับผมวันนี้ต้อมมาเล่าให้ฟังเนาะทำไมต้อมถึงเปลี่ยนชื่อช่องจากพี่ต้อมเกษตรอินทรีย์วิถีพึ่งตนเองยังติดปากอยู่เลยนะเป็นพี่ต้อมเกษตรปลอดสารพิษอะเนาะก็เดี๋ยวเนี้ยเล่าให้ฟังก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรปลอดสารพิษด้วยเนี่ยยังติดปากอยู่เลยเนาะเดี๋ยวเล่าให้ฟังที่มาที่ไปเป็นยังไงแล้วทำไมถึงเปลี่ยนมาใช้เป็นพี่ต้อมเกษตรปลอดสารพิษครับผมอัดคลิปเสร็จจะตัดเสียงหายเฉยเลยต้องขออภัยพี่ๆด้วยเนาะเดี๋ยวต้อมเล่าสดในนี้เลยแล้วกันคือต้องบอกก่อนว่าต้อมเริ่มต้นทำเกษตรมา5ปีเนาะโดยตั้งธงไว้ว่าเราจะทำเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์วิถีพึ่งตนเองตามชื่อช่องเลยช่วงแรกเนี่ยจะเป็นช่องไล่คำกวีเกษตรอินทรีย์วิถีพึ่งตนเองเนาะซึ่งเป็นช่วงต้นของนามสกุลต้อมเองต้องเอามาตั้งเป็นชื่อช่องแต่พอตอนหลังเนี่ยอยากให้คนจำได้ง่ายๆก็เลยเปลี่ยนมาเป็นพี่ต้อมเกษตรอินทรีย์วิถีพึ่งตนเองหลังจากที่ได้เริ่มทำเกษตรในวิถีเกษตรอินทรีย์มาตลอดระยะเวลา5ปีเนี่ยลองผิดลองถูกมาเยอะมากตั้งแต่ปลูกผักเลี้ยงไก่ก็เคยนะทำน้ำมงน้ำหมักเนี่ยเป็นร้อยสูตรเลยเรียกได้ว่าลองมาแทบจะทุกอย่างที่เขาบอกว่าดีเนาะทดลองมาเรื่อยๆจนเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการขยับขยายส่วนเราเนาะจากนครสวรรค์ขยายมาที่สองพี่น้องสุพรรณบุรีแล้วก็มีความคิดว่าจะทำเชิงพาณิชย์เยอะขึ้นแล้วก็อยากหาความรู้ที่มันตอบโจทย์เกษตรกรที่ทำเชิงพาณิชย์นะเนาะเพื่อลดต้นทุนเพื่อทำให้การเกษตรเนี่ยมันทำได้ง่ายเพราะว่าต้องมาติดอยู่ข้อหนึ่งที่เขาบอกว่าอย่าไปทำเลยเกษตรอ่ะยิ่งทำยิ่งจนอันนี้ต้องว่าในความคิดของต้องว่ามันไม่ใช่ต้องคิดว่าเกษตรเนี่ยสามารถเลี้ยงชีพดำรงชีพได้และอยู่ได้อย่างสุขสบายถ้าเข้าใจวิถีเกษตรที่ถูกต้องอะเนาะก็ต้องบอกก่อนว่าถ้าในระบบเกษตรอินทรีย์นะเราก็จะเน้นการพึ่งพาตัวเองแทบทุกอย่างแต่ถึงณตอนนี้ต้องไม่ได้บอกว่าเกษตรอินทรีย์ไม่ดีนะครับเพียงแค่ว่าถ้าเราทำในเชิงพาณิชย์เนี่ยบางอย่างเกษตรอินทรีย์มันไม่พออย่างธาตุอาหารที่ให้พืชเนี่ยถ้าจะใช้ขี้วัวอย่างเดียวเมื่อเทียบกับปริมาณที่เราใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยสังเคราะห์เนี่ยมันต้องใช้ปริมาณเยอะมากๆซึ่งต้นทุนมันค่อนข้างสูงเลยทีเดียวแต่ก่อนอื่นนะขอจำแนกก่อนแล้วกันเกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดสารพิษมันแตกต่างกันยังไงจริงๆแล้วอ่ะยึดถือเกษตรอินทรีย์เป็นที่ตั้งอยู่แล้วแต่ที่มาเปลี่ยนเป็นเกษตรปลอดสารพิษเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะท่านอาหารบางอย่างเกษตรแบบอินทรีย์เนาะมันยังไม่ตอบโจทย์ในสิ่งที่ขาดไปต้องก็เลยมาเพิ่มเป็นเกษตรปลอดสารพิษโดยยึดหลัก PRMซึ่งจริงๆแล้วเกษตรแบบ PRM เนี่ยของอาจารย์เตียเนาะก็แทบจะไม่ได้แตกต่างอะไรจากเกษตรอินทรีย์สักเท่าไหร่เพียงแค่เรายังใช้ตัวแม่ปุ๋ยหรือปุ๋ยอยู่บ้างแต่ใช้ในปริมาณที่น้อยมากครับถ้าเทียบอัตราส่วนนี้แทบจะสัก 10% เองจากที่เกษตรทั่วไปเขาใช้กันแต่เรายังคงยึดหลักที่ว่าเราจะไม่ใช้สารพิษใดๆแทบทุกชนิดเลยดีกว่าไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงยากันเชื้อราหรือแม้กระทั่งสารตับใบต้อมก็จะไม่ใช้การทำเกษตรแบบปลอดสารพิษของต้อมเนี่ยจะยึดหลักที่ว่าเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชแล้วพืชก็จะเลี้ยงเราเองคือทำยังไงก็ได้ให้ดินสมบูรณ์ที่สุดแล้วพืชของเราเนี่ยต้นไม้ของเรามันจะแก่งโรคและแมลงก็จะไม่กวนซึ่งตอบโจทย์ได้มากเนาะหลังจากที่ลองใช้มาระยะเวลาหนึ่งแล้วงานค่อนข้างน้อยลงประหยัดต้นทุนในการทำปุ๋ยแล้วก็การจัดการในแปลงมันง่ายขึ้นน้ำหมักต่างๆเราไม่ได้ใช้หลายสูตรเลยเราแค่ใช้ตามช่วงเวลาของพืชที่พืชต้องการเท่านั้นจริงๆแล้วถ้าทำเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์จริงๆนะมันต้องมีทั้งแนวกันชนกันลมกันสารเคมีจากด้านนอกมีแหล่งน้ำเป็นของตัวเองมีจุดพักน้ำปุ๋ยทุกอย่างที่เอามาทำมันต้องมีที่มาที่ไปที่เป็นอินทรีย์เหมือนกันหรือต้องผลิตใช้เองแทบจะทั้งหมดนะถึงจะขอระบบเกษตรอินทรีย์ได้แต่พอเปลี่ยนตัวเองมาเป็นเกษตรแบบปลอดสารพิษเนี่ยเราประหยัดต้นทุนเรื่องปุ๋ยไปได้เยอะเพราะว่าเราใช้หัวแม่ปุ๋ยเนี่ยมาร่วมด้วยเราใช้อย่างถูกวิธีด้วยครับทำให้ดินไม่เสียดินไม่โทมแล้วหัวใจหลักเลยของ PRM ก็คือการห่มบ่มฟื้นดินนะเนาะก็ไม่ได้ต่างอะไรกับเกษตรอินทรีย์สักเท่าไหร่คือเป็นการอนุรักษ์หน้าดินแล้วก็ทำยังไงก็ได้ให้สิ่งมีชีวิตในดินเนี่ยยังดำรงเขาเรียกอะไรยังดำรงสภาพอยู่ได้เพื่อเป็นตัวช่วยเราในการทำเกษตรกรรมทั้งหลายเนาะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยการจะทำให้ดินดีขึ้นเนี่ยถ้าใช้ระยะเวลานะ
าใช้วิธีแบบธรรมชาตินะใช้เวลาเป็น10ปีนะกว่าจะบำรุงดินให้ดีขึ้นได้ลองคิดดูว่าถ้าเรามีพื้นที่รกร้างว่างเปล่าเนี่ยนะดินเสียๆเลยแล้วก็ปล่อยให้ธรรมชาติเขาฟื้นตัวเองเนี่ยใช้เวลาเป็น10ปีให้ต้นไม้มันขึ้นให้หญ้ามันขึ้นแล้วก็ล่วงทับถมกันไปกันมาเนี่ยเป็น10กว่าปีนะกว่าจะดีขึ้นแต่พอมาเป็นแบบอินทรีย์เนาะต้อมเนี่ยลองทำเกษตรอินทรีย์มาเป็นระยะเวลา5ปีแล้วเนี่ยกว่าจะดินกว่าจะดีขึ้นที่นครสวรรค์เนี่ยนะต้องใช้เวลาถึง5ปีนะโดยปกติแล้วจะใช้เวลาถึง 5-7 ปีนี่แหละถึงจะฟื้นฟูดินได้แต่ในระบบ PRM ของจันทีเนี่ยคือเราสามารถบำรุงปรับปรุงดินภายใน7วันแล้วสามารถปลูกพืชได้เลยโดยที่ไม่ได้ใช้สารพิษใดๆเลยต้อมจึงหันมาสนใจเกษตรแบบ PRM เพราะว่ามันตอบโจทย์เรื่องระยะเวลาเนาะถ้าเราจะบำรุงดินไปเรื่อยๆใช้เวลา5ปีถึง7ปีเนี่ยในระหว่างนั้นนะเราจะเอาอะไรดำรงชีพถ้าเราหันตัวเองออกมาทำเกษตรโดยเฉพาะอย่างต้อมเนี่ยออกจากงานประจำมาทำเกษตรเพียวๆเนี่ยถ้ายังยึดหลักอินทรีย์อยู่เนี่ยนะมันก็ใช้ระยะเวลานานเกินไปแต่ถ้าปลูกในครัวเรือนปลูกไว้กินเองอะไรเงี้ยต้องก็ไม่เถียงว่ามันสามารถทำได้มันสามารถทำได้จริงแหละแต่แค่ในสเกลใหญ่ขึ้นเนี่ยบางอย่างมันไม่เพียงพอเราก็ต้องเติมในส่วนที่ขาดเท่านั้นเองไม่ได้โจมตีนะครับอินทรีย์เป็นสิ่งที่ดีแล้วต้องก็ยึดหลักอินทรีย์เป็นที่ตั้งด้วยคือจะไม่ใช้สารพิษใดๆเลยแต่แค่เอาบางอย่างที่อินทรีย์ขาดไปมาเติมเฉยๆให้สวนเราสมบูรณ์ขึ้นเพราะฉะนั้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปต้อมขอใช้คำว่าพี่ต้อมเกษตรปลอดสารพิษเพราะว่าต้อมยังคงใช้ปุ๋ยแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งเรื่องปุ๋ยเคมีกับสารเคมีคนละตัวคนละชนิดคนละอย่างกันเลยปุ๋ยเคมีเป็นเพียงธาตุอาหารเฉยๆแล้วที่เขาบอกว่าใส่ปุ๋ยเคมีเยอะๆแล้วดินเสียเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากตัวปุ๋ยเคมีเลยโดยตรงมันเกิดจากความมักง่ายของเกษตรกรอย่างเรานี่แหละใช้แต่ปุ๋ยเคมีไม่เติมอินทรีย์วัตถุในดินดินจะดีได้ต้องมีอินทรีย์วัตถุในดินอย่างน้อย 5% นะทุกวันนี้ที่บ้านเราประสบปัญหาเนี่ยเรื่องเติมปุ๋ยไปเท่าไหร่มันก็ไม่เพียงพอพืชก็ไม่โตเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีปุ๋ยอยู่ในดินแต่เราทำลายสิ่งมีชีวิตในดินที่จะปลดปล่อยปุ๋ยที่อยู่ในดินให้ต้นไม้เราเพราะฉะนั้นต้องก็เลยยึดหลักสายกลางเนาะทำยังไงก็ได้เพื่อที่จะรักษาสิ่งมีชีวิตในดินแล้วก็คืนสภาพแวดล้อมในดินให้มันดีที่สุดเพื่อให้พืชเราแข็งแกร่งแข็งแรงทนต่อโรคและแมลงที่สุดนี่ครับเป็นที่มาที่ต้อมเปลี่ยนชื่อช่องจากพี่ต้อมเกษตรอินทรีย์วิถีพึ่งตนเองเป็นพี่ต้อมเกษตรปลอดสารพิษเพียงแค่ว่าต้อมยังใช้ปุ๋ยเคมีในการลดค่าใช้จ่ายลดต้นทุนในการบำรุงต้นไม้ต้อมให้สมบูรณ์แข็งแรงสุดขีดเท่านั้นเองแล้วต้อมก็ยังคงจะใช้ช่องทางในการทำสื่อพวกนี้เพื่อเผยแพร่วิถีเกษตรที่ทำให้เกษตรกรสามารถลืมตาอ้าปากได้ในมุมประสบการณ์ของต้อมเนาะถ้าไม่ดีจริงต้องคงไม่เอามาบอกต่ออยู่แล้วแต่นี่ก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของพี่ๆแล้วกันในการที่จะเลือกเอาไปปรับใช้ในส่วนของตัวเองอะเนาะแต่ต้องคิดว่าต้องเจอหนทางที่มันทำให้เกษตรเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำแล้วมีความสุขสนุกขึ้นแล้วก็เข้าใจต้นไม้เข้าใจความต้องการของพืชได้มากขึ้นก็ยังยืนยันว่าจะทำช่องต่อไปช่องต้อมมันอาจจะดูเป็นเกษตรแบบแนวทดลองอะเนาะอันไหนดีก็ว่าดีอันไหนไม่ดีก็ว่าไม่ดีก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ต้อมด้วยละกันต้อมก็ยังจะคงเล่าสาระการเกษตรดีๆที่ต้อมได้ประสบพบเจอกับตัวเองและได้ทดลองกับตัวเองเรื่อยมาโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรปลอดสารพิษไว้ด้วยขอบคุณที่ติดตามรับชมกันตั้งแต่ต้นจนถึงณเวลานี้เข้าร่วมปีที่3แล้วเนาะก็ยังยืนยันว่าจะยังยึดหลักเกษตรต่อไปโดยที่หวังว่า1คลิปของต้อมอาจจะเป็นประโยชน์ต่อใครสักคนแค่นั้นเองวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ